ขึ้นเหมือนกันท่านจะอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับนะก็จะเป็นวิวทิวทัศน์อีกแบบหนึ่งนะฮะนะครับบรรยากาศของจะคล้ายๆกับที่วัดอรุณราชบุรารามอย่างสีธมรักษ์อย่างเงี้ยอยู่ตลาดรุ่งเรืองใช่ฮะเมื่อก่อนเราไปที่ทางเทศบาลนครพิโรธได้จัดการเสวนาประวัติศาสตร์เมืองอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นที่ตกลงกันกับวิทยากรนะครับว่าวันนี้เราจะเลือกวัดใหญ่ของเรานะฮะว่าที่มาที่ไปของวัดใหญ่เป็นอย่างไรประวัติศาสตร์ที่หลายคนอาจจะไม่รู้นะครับหรือว่ารู้แล้วแต่ยังไม่กระจ่างได้แจ่มชัดเราก็จะมีผู้รู้นะฮะมาเล่าให้เราฟังที่พี่น้องๆประชาชนชาวพิโรธของเราเนี่ยได้รู้ซึ้งถึงประวัติศาสตร์เมืองพิษณุโลกของเราจะได้มีความภาคภูมิใจร่วมกันแล้วไม่เคยรู้เนี่ยมีวิทยากรมาเล่าให้พวกเราฟังนะฮะแล้วก็ทุกตอนทุกครั้งที่จัดเสวนาจะมีการอัดเทปนะครับอัดวิดีโอแล้วก็จะนำมาเผยแพร่ให้กับพี่ๆน้องๆจะฝากไว้ที่ศูนย์ไอซีทีแล้วก็ห้องสมุดของเทศบาลนครพิษณุโลกแล้วก็จะมีการถอดบทเรียนบทความนะครับจากการเสวนาของเราเนี่ยทุกครั้งเนี่ยมาทำเป็นรวมเล่มเป็นหนังสือรวมเล่มเป็นวิดีโอนะครับให้ผู้รู้ผู้สนใจในประวัติศาสตร์เมืองพิษณุโลกในแต่ละเรื่องเนี่ยไปสืบค้นเอาได้นะครับพระกัวโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิตวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะครับเป็นเรื่องที่ทุกคนอาจจะเคยได้เรียนรู้ในเชิงประวัติศาสตร์ได้เรียนรู้ในหนังสือในตำราหรือแม้กระทั่งเอกสารต่างๆเพราะว่าวันนี้เราพูดถึงวัดที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในภาคเหนือของบ้านของเราวันนี้เราจะมาร่วมกันเติมเต็มจากท่านวิทยากรนะครับที่อยู่บนเวทีวันนี้ผู้พิธีกรผมได้นำเรียนไปบ้างแล้วนะครับว่าแต่ละท่านเชื่อได้ว่าวันนี้เรื่องราวที่ท่านจะได้รับรู้รับทราบจะเป็นเรื่องที่ท่านฟังแล้วจะมีความรู้สึกว่าเมืองพิษณุโลกเรานี่ยิ่งใหญ่จริงสิ่งที่จะต้องพูดกันวันนี้ผมอยากเรียนพี่น้องที่เคารพว่าหรือพระคุณเจ้าที่เคารพว่ามันเป็นรากฐานสำคัญหรือว่ารากแก้วของเมืองพิษณุโลกเมืองพิษณุโลกหรือจังหวัดพิษณุโลกในปัจจุบันนี้ถ้าเราไม่มีรากแก้วรากนี้ไม่มีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเราก็คงไม่มีจังหวัดพิษณุโลกต้องนำเอาสิ่งเหล่านี้นำไปกระจายสุดชีวิตของท่านที่จะทำได้พระศรีรัตนมหาธาตุที่เรานั่งกันอยู่นี้แล้วสถานที่นั่งมันช่างเหมาะเหม็งเหลือเกินมันเป็นกลางใจเมืองและเป็นสถานที่สำคัญที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้ต้องเคยมานั่งณสถานที่นี้มาแล้วและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้านายที่เราเคารพศรัทธาอย่างสูงสุดก็คือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็เคยมาประทับนั่งที่นี่ฐานตำนานเมืองสืบสานรากแก้วของเมืองพิษณุโลกชื่อก็บอกแล้วเดี๋ยวเราทราบรายละเอียดจากหลวงพ่อมหาธนศักดิ์จินตกวีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุมีอย่างน้อยประมาณ6อารามด้วยกัน6แห่งพิษณุโลกสุโขทัยแต่ละวัดละวัดนั้นก็มีศักดิ์ของความเป็นวัดที่ไม่เท่ากันตรงเตาหล่อพระที่ทำการหลอมทองนั่นแหละหรือว่าบริเวณที่หล่อสมองค์พระที่หลอมทองแล้วมาเทเนี่ยเขาก็เลยปลูกต้นโพไว้3ต้นเราเรียกว่าต้นโพสามเศร้าทุกวันนี้ถ้าเราไปก็คืออยู่หน้าวิหารหลวงพ่อชินราชด้านซ้ายถ้าเดินออกไปด้านซ้ายต้นโพสามเศร้าไอ้ต้นโพสามเศร้าตรงนี้แหละครับเรียกว่าพระศรีเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะพระศรีคนโบราณเราเรียกต้นโพว่าพระศรีทั้งนั้นแม้ปัจจุบันนี้ภาษาก็ยังไม่หายไปนะท่านพิธีกรนะพระศรีตรงนี้เนี่ยคนทางล้านนาเราเรียกต้นโพว่าต้นสลีเคยได้ยินไหมเขาเรียกว่าไม้คำสลีก็คือไม้คำโพต้นโพเรียกว่าต้นสลีก็คือสีนั่นเองฉะนั้นวัดที่มีคำว่าสีนำหน้าเนี่ยก็คือวัดที่มีต้นโพมากรอบนอกก็จะยาวไปขนานถนนซ้ายขวาของถนนที่รถแน่นเนี่ยนะฮะซ้ายขวาเนี่ยเป็นวิหารคนที่ต้องยาวไปจนถึงสระน้ำตอนนี้กรมศิลปากรเขามาขุดละซ้ายขวาวิหารใหญ่อยู่ติดกับวิหารคดสมเด็จกรมพระวิทยาดำรงราชานุภาพพระองค์บอกว่า
วิหารที่เนี้ยแปลกวิหารเหมือนกับแหวนนะฮะแหวนที่เราสวมนิ้วกันเนี่ยนะฮะวิหารหลวงพ่อพิชิราชวิหารชินสีห์ศรีศาสดาวิหารเนี้ยเหมือนกับหัวแหวนวัดนี้จึงเป็นวัดที่สำคัญนะสำคัญรองจากวัดมหาธาตุที่กรุงศรีอยุธยาในสมัยกรุงศรีอยุธยานะฮะไม่พูดถึงสมัยสุโขทัยนะนะเดี๋ยวพาดพิงอาจารย์เพราะฉะนั้นวัดนี้จึงเป็นวัดที่สำคัญแล้วเขาบอกว่าวัดเนี้ยเดิมมาไม่มีเจ้าวาดนะไม่มีเจ้าวาดอยู่ที่วัดนี้คล้ายๆเป็นวัดแบบวัดพระแก้วและวัดมหาธาตุที่อยุธยาซึ่งประดิษฐานพระศรีสันเพชรวัดมงคลบพิตรประดิษฐานหลวงพ่อมงคลบพิตรนะฮะมาก็มีมาเป็นลำดับมาจนถึงปัจจุบันจะไปหาลำดับเจ้าวาดวัดใหญ่มากมายเป็น10องค์ร้อยองค์ไม่มีนะเพราะว่าดังที่นักประวัติศาสตร์บอกว่าวัดนี้ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาแต่จะมีอาณาบริเวณวัดรอบๆอยู่นั้นให้พระสงฆ์อยู่เช่นวัดนางพญาวัดราชบูรณะแล้วก็วัดราชคฤห์วัดต่างๆที่อยู่บริเวณรอบวัดเพราะฉะนั้นวัดใหญ่จึงมีความเป็นมาที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์แล้วมีประเพณีอย่างนั้นที่คุณมหาได้พูดเมื่อกี้นี่ครับนั่นคือการถวายพงคถาพันที่มียะขาไปพุ่มๆแล้วก็แขวนกลางสลานะครับเชื่อไหมครับผมก็นึกว่าภาคอื่นนะภาคอีสานภาคล้านนาเขามีเหมือนพวกเราไม่มีแล้วครับมีเฉพาะในพวกที่พูดสำเนียงสุโขทัยยังที่พวกเราพูดสำเนียงเมืองพลวงเนี้ยห้อยอยู่บนสลานี่มีอาจารย์มหาลัยศิลปากรเขาทำหนังสือศิลปะพื้นบ้านเขาถามว่าเนี่ยเอาไว้ทำไมผมตกใจฮะผมอ้าวไอเราก็นึกว่าทำเหมือนกันทั่วประเทศยังไม่ทำแล้วครับน่าจะเป็นประเพณีหลวงที่พระมหาบรมไตรลักษณ์ได้ริเริ่มไว้แล้วพวกเรารักษาสืบทอดไว้นั่นคือธงคถาพันธ์ต้องเสียบพุ่มยะขาแขวนไว้กลางสลากลางเตียงตอนที่มีเทศมหาชาติออกพรรษาท่านสมชายบอกว่าศิลปะนี่มันมาจากขมงเขมรอะไรมันนะแล้วตอนสร้างนี่เขาคิดสร้างเลยใช่ไหมว่าเรือนแก้วเนี่ยสร้างพร้อมกับหลวงพ่อจินราชหรือเปล่าวัดล้าข้างสุสานจีนที่ตรงทางเข้าบ้านส่วนมีหนึ่งเอวงนะครับเป็นปูนปั้นเลยครับเป็นลายเรือนแก้วชัดเจนเลยแสดงว่าในศิลปะสุโขทัยเนี่ยมีเรือนแก้วปูนปั้นชัดเจนแล้วนะครับอันนี้มันมีทฤษฎีย้อนแย้งไงครับท่านพระครูมีทฤษฎีย้อนแย้งว่าเดิมเนี่ยสร้างพระพุทธราชโดยที่มีเรือนแก้วนะครับจนกว่าเราจะโดนเป็นเมืองขึ้นอยุธยาแล้วเราถึงจะมีภูมิปัญญาสร้างนะครับผมก็เลยย้อนแย้งครับว่าไปดูปราสาทตาผมซึ่งพระเจ้าชัยวรมันที่7สร้างถวายพระราชมารดาเป็นร้อยๆองค์นะครับเลี้ยงแผ่วอยู่เนี่ยแต่ว่าเป็นเรือนแก้วที่แกะสลักในหินเนี่ยมันเป็นภาพหลายเส้นเราต้องไปดูด้วยตัวเองผมเนี่ยไปดูด้วยตัวเองไปแล้วนะครับเรือนแก้วนี้เพราะว่ามีคนย้อนแย้งว่าอาณาจักรสุโขทัยเนี่ยหายใจตัวเองด้วยตัวเองไม่เป็นไงต้องไปเอาอยุธยามาหายใจให้นะครับไปดูปราสาทตาพรหมกันก่อนเพราะฉะนั้นนิมนต์ท่านพระครูไปดูปราสาทตาพรหมกันด้วยนะครับไว้ว่าเรือนแก้วสร้างในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะฮะเป็นไม้แกะสลักเป็นรูปตัวมังกรแต่ก็ที่อาจารย์บอกว่าเป็นเขมรเนี่ยนะสมัยนั้นหรือเป็นขอมศิลปะของขอมก็ต้องไปว่ากันอีกทีว่าลักษณะมันอย่างนี้ไหมเหมือนกันไหมตรงไหนแตกต่างหรือว่าในสมัยยุทธยาก็ไปเอาเอกลักษณ์ตรงนั้นมาแกะเป็นไม้จำลองมาอีกทีนึงอะไรอย่างนั้นแต่ว่าที่ท่านที่บอกว่าการเสวนาครั้งนั้นที่บอกว่าเรือนเพราะว่ามีการสร้างองค์พระปรางขึ้นเมื่อก่อนเป็นเจดีย์สถานที่ก็พอแต่พอสร้างองค์ปรางขึ้นปุ๊บสถานที่ไม่พอเพราะต้องขยายออกขยายพื้นที่หน้าวัดอยู่แล้วเป็นงบประมาณทั้งสิ้นประมาณ42ล้านนะครับก็เลยของบประมาณไปที่รัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเขาก็โอนเงินมาให้แล้วตอนนี้โอนเงินจัดการจัดสรรเงินมาให้ตอนนี้เทศบาลประกวดราคาแล้วได้ผู้รับจ้างแล้วกำลังจะเซ็นสัญญาเดี๋ยวรบกวนดูภาพด้านข้างนี่นะครับถ้าปรับปรุงตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเมื่อไหร่การจัดระเบียบหน้าวัดเนี่ยทุกคนเห็นตรงกันหมดนะครับว่าอยากเห็นบ้านเราเมืองเราหน้าวัดที่เป็นศักดิ์ศรีของเมืองพิษณุโลกเนี่ยสะอาดเรียบร้อยปลอดภัยแล้วก็ไม่มีร้านค้ามาเกะกะแถวนี้นะเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอยู่ตรงนี้หนักใจเหมือนกันในการที่จะจัดระเบียบกับพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่หน้าวัดแต่เป็นสิ่งที่ต้องทำก็เดี๋ยวเราทำการปรับปรุงเขื่อนหน้าวัดตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็จะจัดระเบียบไปพร้อมกันนะครับ